สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันศุกร์20พฤศจิกายนแล้วอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีนะใช่เพิ่งแป๊บเดียวเองครับอันนี้เดือน11แล้วอีก10วันสิ้นเดือนพฤศจิกาเดือน11แล้วก็จะเข้าสู่เดือนธันวาเดือนธันวาหน้าหนาวเต็มตัวเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายนี่ฝนตกน้ำท่วมอยู่ผมไม่เห็นหนาวเลยน่าจะเป็นฝนสุดท้ายนะก่อนเข้าสู่ท้ายขอมันที่คุณไปเพชรบูรณ์มาหนาวไหมไม่หนาวอะไม่หนาว20องศาเองอ๋อยังเย็นๆอยู่ใช่ยังเย็นๆก็เดือนธันวานี่ก็หลายๆคนชอบนะวันหยุดเยอะดีใช่ฮะแต่เราก็หยุดถ้าถามว่าได้หยุดก็ไม่ได้หยุดแต่มันก็ได้ OT ไงนะครับสำคัญตรงนี้นะฮะใช่ครับส่วนข่าวสารดิวิชั่น2เป็นประจำทุกวันศุกร์นะฮะพรีวิวความพร้อมรอบแชมเปี้ยนลีกสุดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7แล้วใช่ครับตลอดทั้งสัปดาห์เรื่องเยอะมากนะแต่ละสัปดาห์ว่าจะผ่านพ้นไปได้ฝ่ายจัดนี่ก็ทำงานกันตัดสินกันออกมาแล้วต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเงินเข้าฝ่ายจัดเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมาดูเบรก2ว่าครับโทษปรับเนี่ยโอ้กี่สโมสรนะเอาง่ายๆพูดวันนี้ออกมาทีออกมา 3-4 สโมสรสมุทรสาครอุดรธานีสตูล3ทีมโดนกันบานเบิกครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพรีวิวความพร้อมกันหน่อยนะฮะเกมคู่เชียงรายซิตี้กับศุลกากรยูไนเต็ดเป็นคิวของสายดีจะเตะวันเสาร์ก่อนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันก่อนนะฮะโปรแกรมวันเสาร์ครับนี่ฮะกลุ่ม B ครับเสาร์ที่21เชียงรายจะเจอกับศุลกากร 18:00 น.นะฮะเช่นเดียวกับอุดรพบกับสมุทรสาคร FC ส่วน 18:30 น.ระยองจะทำศึกกับอุบลยูไนเต็ดครับส่วนวันอาทิตย์ครับกลุ่ม A 16:00 น.ครับสตูลยูไนเต็ดพบกับขอนแก่นยูไนเต็ด17:00 น.จามจุรีพบกับฉะเชิงเทราไฮเทคแล้วก็18:00 น.ลำปางพบกับธนบุรีซิตี้ฮะก็ส่วนตารางคะแนนฮะกลุ่ม A จากฝูงยังคงเป็นสตูลอยู่ครับเกมล่าสุดเสมอมาอันดับ2ลำปาง FC อันดับ3ขอนแก่นยูไนเต็ด13-11-9 นะส่วนฉะเชิงเทรานี่7แต้มธนบุรีซิตี้นี่แรงตอนต้นนะฮะครับตอนปลายนี่ตกไปมีอยู่7แต้มบวยเป็นจามจุรีมี4แต้มยังได้ลุ้นกันหลายทีมอยู่นะครับสาย A โอกาสเปิดกว้างเลยหลัง2ทีมหัวตารางสะดุดเสมอนะครับส่วนกลุ่ม B ครับอันดับ1อุบล UMT ครับนำโดดๆ13คะแนนอันดับ2ตามมาระยอง FC 11คะแนนตัดแต้มกันเองด้วยสุดสัปดาห์นี้อันดับ3เป็นอุดรธานีครับมี9คะแนนส่วนอันดับ4ครับศุลกากรมี8อันดับ5สมุทรสาครมี4แล้วก็อันดับสุดท้ายเชียงรายซิตี้มี3แต้มนะฮะนั่นก็เป็นโปรแกรมแล้วก็ตารางคะแนนอัปเดตก่อนวันพรุ่งนี้แล้วก็บ่ายนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ส่วนความพร้อมครับเชียงรายซิตี้กับศุลกากรยูไนเต็ดเจอกันมาเกมแรกศุลจัดเชียงรายไป2ดอก2-0ไปนะแต่ว่าเกมนี้นี่ที่บ้านเชียงรายนี่กินแกย่าเหมือนกันครับนะไปดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนนะช้างศึกมังรายนี่ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะฮะนักเตะอย่างอาทิตย์พีระบันครับกฤษดาอุ่นอินตานี่ก็เป็น2เกมทุกนะฮะธนันชัยบุญศรีครับคนกิจศรีสำราญนะฮะส่วนโกนี่ก็เป็นสุธิมัตใช่ไหมครับปิดบรรหารโกจอมหนึบอีกคนหนึ่งนะซึ่งทางโคตุนิรุตสีทองเองก็ออกมากล่าวว่าเกมนี้เป็นโอกาสดีนะฮะที่เชียงรายเองเนี่ยจะเก็บ3แต้มแรกได้เขาก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญชวนแฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมเกมนี้เยอะๆก็มั่นใจว่าศักยภาพของนักเตะเชียงรายเนี่ยพอจะสู้กับแชมป์โซนกรุงเทพได้ส่วนทางฝั่งศุลกากรครับทีมเยือนเนี่ยไม่มี3ตัวหลักนะอย่างธงชัยมาลัยทองควาโดโบมาแล้วก็สุรพลพรบริบูรณ์ที่ติดโทษแบนสภาพทีมถือว่ามีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะเกมรับที่ขาด2กำลังหลักไปแต่ทางด้านโค้ชเมืองการสุขจิตเนี่ยกุนซือใหญ่ก็ยังเชื่อว่าขุมกำลังสำรองที่มีอยู่ภายในทีมเนี่ยสามารถทดแทนกันได้เกมรุกเนี่ยก็อย่างพวกกฤษณะเกษมกุลวิไลโออิชิยามาอุชิก็จะเป็นตัวทีเด็ดเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเกมนี้ทางศุลกากรเนี่ยก็วางเป้าเนี่ยบุกไปเก็บ3คะแนนเพื่อเตรียมอันดับเกาะกลุ่มเลื่อนชั้นต่อไปนะฮะก็เชียงรายล่าสุดเสมอกับระยองมานะฮะน่าจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังต้องตามหาชัยชนะในเกมแรกต่อไปรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ฮะถือว่าน่าจะสนุกเหมือนกันนะเชียงรายเองในบ้านเหนียวนะใช่ที่เห็นนี่เสมอกับอุดรใช่ไหมมีเสมอกับระยองเสมอใครนะนัดก่อน
ที่0-0เสมอสาครนะครับครับผมก็ติดตามดูแล้วกันนะฮะส่วนคู่ที่2ครับอุดรธานี FC เจอกับสมุทรสาคร FC เล็กแรกสมุทรสาครเฉือนมา 1-0 แล้วก็ที่มีประเด็นฟ้องร้องกันด้วยเดี๋ยวไปว่ากันเบรก2นะฮะมาพรีวิวความพร้อมนัดนี้กันก่อนก็เจ้าบ้านครับมีนักเตะติดทดแบน1รายนะฮะก็คือเบซาร์ดยาวาซาเดกองกลางชาวอิหร่านแต่ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือกรีฮูแบร์เนี่ยจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาคุมแนวรับหรือก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเดินไปเล่นแนวรุกหรือเปล่านะตอนแรกนี่สตาร์ทเซนเตอร์นะไปมาแกมายืนกองหน้าวิ่งไปวิ่งมานี่ไม่กลับถิ่นส่วนนักเตะรายอื่นไม่มีปัญหาครับเอองลีพร้อมประมงการสำโรงสัจจาแสงสุวรรณทิวดอยูยุนนัทพัฒน์สมศรีก็พ้นโทษแบนกลับมานะนัทพัฒน์ก็จะได้กลับมาเล่นเป็นตัวจริงเหมือนเดิมครับโดยทางเสี่ยก้อครับคุณวัชรพลขาวขำผู้จัดการทีมมั่นใจว่าเกมนี้ไม่พลาด3คะแนนแน่เล่นในบ้านนะฮะแม้ว่าจะบุกไปแพ้ในเล็กแรกที่บ้านของสาครมาแล้วก็ตามครับผมส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างสมุทรสาครนี่ก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่างเดียวนะฮะในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งาน กบลพันธ์นามแท้ ที่ไปโดนใบแดงในเกมพบกับอุบลยูไนเต็ดมาครับนะครับก็เป็นนักเตะคนเดียวนะฮะที่จะติดโทษแบนส่วนในภาพโคเน่อาดาม่านะฮะมีจัสตินพรินซ์คิมบุนจูนวพลทองอินนี่ก็เป็นตัวจริงมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเกมนี้นี่ก็น่าจะเป็นตัวจริงเช่นเดิมนะฮะซึ่งทางโค้ชแพทเองก็เน้นเหมือนกันนะกับเกมนี้เป็นพิเศษต้องการพาทีมเนี่ยบุกไปเก็บ3แต้มให้ได้หาที่จะหวังขึ้นชั้นสู่ดีหนึ่งครับผมอย่างอาริยูเช็คนี่ก็น่าจะเช็คสอดแทรกได้อยู่นะแต่ว่าบางทีก็เกมไม่รู้ว่าอาจจะใช้3ประสานในแนวรุกเลยหรือเปล่าเพราะว่าต้อง3คะแนนไงใช่ก็ติดตามดูแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ3คู่คเหลืออีก1คู่นะฮะระยองระยองกับอุบล UMT เล็กแรกอุบลเฉือนระยองมา 1-0 นะฮะเกมนี้ระยองกลับมาเล่นในบ้านข่าวดีกับอุบลข่าวดีคือดาซินวาเรนโดดาซินวาที่เคยมีข่าวว่าบาดเจ็บแถวหัวเข่าเนี่ยครับก่อนหน้านี้นี่อาจจะพักยาวจนทั้งปีอ่ะแต่ว่าเกมนี้ทางโค้ชชูเองออกมาให้สัมภาษณ์นะว่ามีชื่อเป็นตัวสำรองอย่างน้อยนะสำหรับแนวรับชาวบราซิลนะส่วนจุดเด่นของระยองคือเกมในบ้านนะฮะเกมเขายากมากซึ่งทางโค้ชชูเองก็มั่นใจว่าเกมนี้นักเตะในทีมจะสามารถดับซ่าทาอุบลได้นะฮะส่วนทีมเยือนครับมีปัญหาในเกมรับวิกเตอร์คาร์โดโซครับกองหลังที่มักจะทำประตูสำคัญสำคัญอยู่เสมออย่างเกมเล็กแรกที่เจอกับระยองเขาก็เป็นคนมงประตูชัยนะครับก็ติดโทษแบนครับลงไม่ได้แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเมื่อผู้เล่นรายอื่นๆก็จะพร้อมลงมาทดแทนซึ่งทีเด็ดตอนนี้ของอุบลก็คือเกมรุกอย่างพวกดาริโรเบิร์ตอเล็กลาฟาเอลดาซินวาธงชารัชชัยอะไรเงี้ยสามารถทำประตูได้หมดมีถ้ามีโอกาสก็ไม่ค่อยพลาดนะครับนี้ก็ตั้งเป้าหมายครับเกมนี้เทพอินทรีต้องการมีแต้มติดมือเป็นอย่างน้อยเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปอย่างน้อยอีก1สัปดาห์นะฮะครับก็ติดตามดูแล้วกันครับแชมเปี้ยนลีกสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปชมเกมที่สนามก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ SVN Sport ครับผมหน้าไลฟ์สกอร์นะฮะคลิกกันเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันดีกว่าช่วงหน้าเรามาว่ากันข่าวสารรอบวันวันนี้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของโทษปรับโทษแบนทั้งหลายฮะช่วงหน้ามาติดตามกันครับแล้วกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ไปว่ากันเรื่องบทลงโทษสมุทรสาคร FC กรณีที่มีแฟนบอลปิดล้อมผู้ตัดสินในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกับอุบล UMT วันนั้นสาครแพ้ไป 1-3 ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็แฟนบอลบางกลุ่มนะฮะก็ไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินมีการปิดล้อมต่อว่าด่าทอกันไปก็ฝ่ายจัดการแข่งขันครับออกบทลงโทษมาแล้วถือว่าร้ายแรงเลยใช่นะมีทั้งหมดประมาณ6ข้อนะเอาสั้นๆไปนะฮะข้อที่1คือกองเชียร์สมุทรสาครเนี่ยไปตะโกนด่าผู้ตัดสินนะจะด่าด้วยถ้อยคำยังไงก็ตามเนี่ยโดนปรับไป 5,000 บาทนะกับคำด่านะครับส่วนข้อ2ฮะคือที่เห็นภาพเมื่อสักครู่คือกองเชียร์สมุทรสาครไปขัดขวางคุกคามผู้ตัดสินนะฮะตอนจบเกมนี่ก็โดนไป 50,000 บาทข้อนี้นี่หนักนะครับนะครับ 50,000 นี่ยังไม่พอนะอาจจะมีการเพิ่มโทษด้วยนะครับส่วนประธานสโมสรเสียแบงก์ก็โดนเหมือนกันนะฮะไปใช้ถ้อยคำถากถางเยาะเย้ยดูถูกผู้ตัดสินนะครับก็โดนแบนห้ามเข้าสนามเนี่ย2นัดปรับเงินอีก 20,000 บาทครับแล้วก็จะมีกองเชียร์สมุทรสาครบางส่วนว่างสนามลงว่าหัวน้ำขออภัยซึ่งอันนี้ก็ปรับอีกอุ้ย 20,000 บาทนะ 20,000 โอ้โหหลายนะอันนี้คือคว้างขวดในสนามนะส่วนข้อ5นี่คือผู้ฝึกสอนกับเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยออกนอกเขตเทคนิคนะโดนปรับไปจิ๊บจ้อย
5,000 บาทแต่ว่าเนี่ยข้อ6มีกองเชียร์เนี่ยไปคว้างขวดใส่ผู้ตัดสินด้วยอาจจะโดนจับภาพได้นะครับโดนไป 20,000 บาทรวมแล้วเบ็ดเสร็จนะฮะ 120,000 เน้นๆนะนี่คือเฉพาะค่าปรับส่วนอีก1ข้อที่โดนคือแน่นอนฮะตามคาดจะโดนแบนห้ามใช้สนามเหย้านะฮะก็ตอนแรกเนี่ยมีแฟนบอลบางส่วนเนี่ยเขาก็สงสัยว่าไอแบนสนามเหย้าของสมุทรสาครเนี่ยจะเฉพาะรอบแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าหรือว่าโทษแบนจะติดตัวไปจนถึงซีซั่น2016ไม่นะฮะก็ทางด้านเฮียกิมครับคุณเกรียงสิทธิ์หนุ่มรักชาติเนี่ยเลขาฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ก็ออกมาชี้แจงถึงกรณีบทลงโทษที่ฝ่ายจัดประกาศออกมากับทีมสมุทรสาครบอกว่าการแบนของสมุทรสาครลังเย่าเนี่ยสิ้นสุดเพียงแค่รอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งโปรแกรมรอบแชมเปี้ยนลีกของสมุทรสาครเนี่ยที่พวกเขาจะเล่นในบ้านเนี่ยสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่1นัดนะใช่ก็เหมือนว่าโดนแบน1นัดคือฝ่ายทางเฮียกิมบอกว่าก็แบนเฉพาะปีนี้จะเตะกี่นัดก็แบนไปสมมติว่าอีก3นัดสุดท้ายเตะในบ้าน2นัดใช่มั้ยก็แบน2นัดแต่ว่าโชคดีคือสาครเตะในบ้านอีกนัดเดียวใช่ก็เท่ากับว่าแบนนัดเดียวนะคือมีก่อนหน้านี้มีกระแสว่าแบนซีซั่นหน้าทั้งปีนะฮะโอ้ทั้งปีหนักมากทั้งปีนี่หนักมากซึ่งเมื่อกี้บอกว่าโทษของการปิดล้อมผู้ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่าแบนตลอดทั้งปีไงครับอันนั้นก็เกินไปไปเสพข่าวต้องดูดีๆนะก็คนก็ไม่เช็คก่อนโปรแกรมในบ้านของสมุทรสาคร FC นัดสุดท้ายที่เหลืออีกหนึ่งนั้นเนี่ยจะเป็นเกมที่เจอกับเชียงรายซิตี้ครับเตะกันสิ้นเดือนเลยฮะพฤศจิกาก็คือวันเสาร์ที่28พฤศจิกานะฮะเกมนั้นก็ทางเสียแบงค์เนี่ย คุณกีรวิทย์พิทยภูวนันท์เนี่ยประธานสโมสรของสมุทรสาคร FC เนี่ยบอกว่าหลังจากทราบโทษเนี่ยเขาเตรียมที่จะทำเรื่องอุทธรณ์นะและตอนนี้ก็คือให้เจ้าหน้าที่กำลังเขียนอยู่คือจะอุทธรณ์แน่บทลงโทษที่ได้รับเนี่ยเสียแบงค์บอกว่ามองว่าโทษที่รับเนี่ยมันรุนแรงเกินไปสโมสรจะยื่นอุทธรณ์ไปยังคณะอนุกรรมการตัดสินถ้าหากไม่ผ่านเนี่ยสโมสรก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนะที่จะโดนทั้งปรับเงินแล้วก็ถูกแบนลังเย่าโดยแผนที่2ที่ทางสมุทรสาครเขาเตรียมมาไว้เนี่ยถ้าโดนแบนลังเย่าจริงก็คือจะต้องไปหาสนามเช่าซึ่งสนามเช่าตอนนี้เนี่ยมีตัวเลือกอยู่2สนามครับแต่2สนามนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อบทสรุปคือตอนนี้เนี่ยต้องรอว่าการอุทธรณ์เนี่ยที่ยื่นไปให้ฝ่ายจัดเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าโดย2สนามที่สมุทรสาครเล็งไว้เนี่ย1และก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็เป็นสนามเหย้าของสมุทรสงคราม BTU ที่ในศึก D1 ครับผมใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะฮะสมุทรสงครามอีก1สนามก็คือสนามมหาวิทยาลัยธนบุรีแน่นอนฮะสนามธนบุรีซิตี้นะครับแต่ว่าถ้าไปธนซิตี้นี่ต้องเตะ3ครึ่งนะครับบ่าย 3:30 น.ก็ถ้าทําถ้าไปทางธนบุรีซิตี้จริงๆก็ไม่น่าติดปัญหาเพราะอยู่คนละสายด้วยนะครับเตะก็เหมือนเตะวันติดกันแหละก็จะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็2สนามนี้ก็ระแวกใกล้เคียงกับสมุทรสาครด้วยเดินทางไม่ไกลนะฮะแต่อันนี้ก็บทสรุปทั้งหมดเนี่ยคือต้องรอสมุทรสาครยื่นอุทธรณ์ไปก่อนแล้วไปจัดว่ายังไงถึงจะว่ากันอีกทีนึงครับฮะไปดูทางฝั่งอุดรกันบ้างครับอุดรนี่ก็โดนทางเพื่อนร่วมสายฟ้องร้องเรื่องกรณีที่ส่งนักเตะผิดคุณสมบัติคือในรายของเบซาร์ยาวาซาเดเกมที่พวกเขาแพ้บุกไปแพ้สมุทรสาคร 0-1 ครับเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็น3แต้มแรกใช่ไหมของสมุทรสาครด้วยที่ได้ไปนะแต่ว่าก็มีการไปยื่นฟ้องกันแต่ว่าสาครเนี่ยยังงงอยู่นะสาครไม่ได้ฟ้องแต่เป็นเพื่อนร่วมสายครับศุลกากรยูไนเต็ดที่ไปฟ้องนะฮะก็โทษของอุดรที่ได้รับจากฝ่ายจัดเนี่ยที่เขาประกาศออกมาไปเป็นทางการแล้วเนี่ยก็คือปรับแพ้ 0-2 จากเดิมที่เกมนั้นเนี่ยแพ้อยู่แล้วครับก็ลูกได้เสียหักลบเอาก็เพิ่มอีกหนึ่งคือโชคดีตรงที่ว่าไม่โดนตัดแต้มอ่ะถ้าโดนตัดแต้มนี่งานหยาบเลยนะ อันดับร่วงลู่แน่ครับพร้อมกับปรับเงินอีก 30,000 บาทนะแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดอุดรซะทีเดียวนะคือข้อหาก็คือนักเตะเบซาร์เนี่ยมีใบเหลืองสะสมครบตามที่กำหนดซึ่งผู้เล่นตามกฎเนี่ยถ้ามีใบเหลืองครบเนี่ยก็คือต้องโดนแบน1นัดครับแต่ในใบประกบคู่ที่ได้มาไม่มีแบนนะไม่มีแบนซึ่งก่อนหน้านี้ทางเสียก้อเนี่ยผู้จัดการทีมของอุดรเขาก็บอกว่าคือนักเตะคือทางสโมสรไม่ทราบว่านักเตะรายนี้โดนแบนครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเช็คไปเช็คมาก็ติดจริงๆนะติดจริงๆไปซึ่ง
เบซาร์คือเขาต้องมาดูว่าเนี่ยอย่างสัปดาห์นี้เบซาร์จะติดแบนนะครับแต่ว่าเหมือนกับพอโดนตัดสินแพ้0-2เนี่ยก็เท่ากับว่าไปแบนนัดก่อนไหมถูกนึกออกไหมนะครับเกมนัดพรุ่งนี้ก็อาจจะมีชื่อกับเบซาร์ก็ได้ต้องเช็คกันอีกทีนึงครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นของทางฝั่งอุดรธานีนะไปดูอีก1สโมสรสโมสรที่3นะครับที่บทลงโทษเพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆเมื่อกี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะสตูลยูไนเต็ดกวนหลงของเกมที่ไปเจอกับจามจุรีบุกไปเสมอแบบน่าเสียดายทั้งๆที่นำก่อน2ประตูแล้วก็ไปโดนทีเด็ด2ลูกช่วงครึ่งแรกเหมือนกันเกมวันนั้นเนี่ยคู่นี้คือยิงครึ่งแรก4ประตูเลยนะครับแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยทางฝั่งสตูลทีมเยือนเองก็ไม่พอใจคำตัดสินของคณะกรรมการทีมงานผู้ตัดสินเนี่ยก็มีการลงมาประทักประท้วงกันทั้งตัวฝ่ายของสตาฟโค้ชผู้จัดการทีมรวมไปถึงแฟนบอลบางส่วนด้วยแฟนบอลเจ้คนหนึ่งนี่เดือดมากนะไม่แน่ใจว่าแฟนบอลไหมนะแต่วันนี้ฮะก็ต้องไปตัวออกมาใช่นะครับก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ย 185,000 บาทคือเยอะสำหรับค่าปรับเยอะกว่าสมุทรสาครใช่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทีมชั้นหนึ่งนะฮะไปใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าดูหมิ่นผู้ช่วยผู้ตัดสินก็โดนห้ามทำหน้าที่ข้าวสนามเนี่ย2นัดปรับ 20,000 บาทแต่ว่าดูหมิ่นไม่พอครับไปพักอกด้วยนะครับก็โดนไปอีก2ปีฮะห้ามทำหน้าที่นะไปแตะต้องผู้ตัดสินไม่ได้นะปรับอีก 50,000 บาทรวมเจ้าหน้าที่ทีมท่านนี้คนเดียวนี่ล่อไป 70,000 แล้วนะ 70,000 นะโดนแบนอีก2ปีแล้วก็มีกองเชียร์คว้างสิ่งของใส่ผู้ตัดสินมีโทษปรับ 20,000 บาทแล้วก็ตะโกนว่าอีกปรับอีก 5,000 บาทนะครับกองเชียร์ขัดขวางคุกคามรุมล้อมผู้ตัดสินโทษปรับอีก50,000 บาทอันนี้เข้าสาครนะอันนี้เท่ากันนะครับคว้างขวดน้ำเหมือนกันอีก 20,000 บาทนะฮะส่วนทางบางฝาดฮะผู้จัดการทีมพงษ์สภัททิ้งนุ้ยนี่ก็ไปโดนด้วยนะถ้อยใช้ถ้อยคำวาจาหยาบคายดูหมิ่นผู้ตัดสินนะห้ามทำหน้าที่ต่อไป2นัดปรับ 20,000 บาทนี่ก็คดีเดียวกับเสียแบงค์ครับผมนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จแล้ว 185,000 บาทรวมยอด3ทีมนี้หลัก 3-4 แสนแล้วนะประมาณ4แสนได้มั้ยประมาณ3แสนกว่านะครับก็ต้องชำระค่าปรับกันไปนะอุทธรณ์ได้อยู่และยังมีโอกาสอุทธรณ์อยู่นะฮะก็ติดตามดูแล้วกันนะฮะลุ้นดูว่าสุดสัปดาห์นี้ขออย่าให้มีอะไรแล้วกันนะฮะครับผมส่วนข่าวสารอื่นๆครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ SN Sport เพราะว่าความจริงข่าวยังมีเหลืออยู่นะแต่เวลากระชั้นมาแล้วต้องหลีกทางให้กับรายการหน้านะฮะเว็บสปอร์ตไปอัปเดตข่าวสารกีฬาต่างประเทศกันต่อนะครับส่วนวันนี้ครับเวลาหมดเวลาครับทีมงานโต๊ะข่าวดิวิชั่น2รวมถึงพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ